สวัสดีครับผมบิ๊กสรุตนะครับวันนี้ก็ในคราวที่แล้วที่เจอคุณหมอได้พักเรื่องของใต้ตาแล้วก็ขอบตาค่อนข้างลึกจะมีรอยอยู่ใต้ตาตรงนี้นะครับแล้วก็จะค่อนข้างคล้ำด้วยตรงนี้จะดำมากดำมาถึงตรงจมูกเลยด้วยซ้ำไปเดี๋ยววันนี้มาปรึกษาคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับฟิลเลอร์ตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยทำฟิลเลอร์มาก่อนเลยไม่แน่วันนี้อาจจะได้ทำฟิลเลอร์เลยก็ได้งั้นเดี๋ยวต้องไปรอดูกันครับสวัสดีครับวันนี้หมอรัศภูมินะครับจริงๆปัญหาใต้ตานะครับคนเราทุกคนเนี่ยเป็นอยู่แล้วคือกระดูกโครงสร้างเราเนี่ยจะทรุดตัวลงเรื่อยๆตรงนี้เนื้อตรงนี้จะตกลงยิ่งนานมันจะเห็นรอยตรงนี้ชัดขึ้นเป็นร่องผ้าตรงกลางหน้าและต่อมาเบ้าตาเราจะลึกเข้าไปเรื่อยๆทำให้เกิดเป็นร่องน้ำตารวมทั้งถุงใต้ตาก็จะป่อออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดคือเกิดจากกระดูกช่วงนี้ทรุดตัวลงฉะนั้นหลักการแก้ไขคือเราจะต้องยกพยุงที่ชั้นกระดูกให้ยกขึ้นรวมทั้งแก้ปัญหาตัวเบ้าตาลึกด้วยหน้าก็จะดูเด็กลงและป้องกันความหย่อนคล้อยของผิวในอนาคตข้างหน้าได้ด้วยครับหลังจากทำการฉีดฟิลเลอร์แก้ปัญหาใต้ตาและยกพยุงหน้าจะเห็นว่าใต้ตาที่ดูเป็นร่องเป็นแนวตั้งแต่ตอนแรกหายไปหน้าโดนพยุงยกขึ้นถุงใต้ตาหายไปร่องน้ำตาแล้วก็ความคล้ำใต้ตาลดลงไปจนแทบมองไม่เห็นและที่สำคัญเลยนะครับดูธรรมชาติทำเสร็จแล้วไม่มีร่องรอยสามารถไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยครับ